สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่วอล์กของเอสมอนเองนะคะซึ่งวอล์กนี้เนี่ยจะเป็นวอล์กมหากาพย์ของเรานะคะซึ่งเราจะติดตามการศัลยกรรมแปลงเพศนะคะไปเรื่อยๆทุก EP ค่ะซึ่ง EP นี้เป็น EP แรกนะคะที่เราจะไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลกมลค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเอสมอนขอเวลาไปแต่งตัวแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลกันเลยค่ะปรึกษาคุณหมอกมลนะคะมาพบคุณหมอกมลในเรื่องของการแปลงเพศนะคะให้คุณหมอเนี่ยตรวจร่างกายนะคะว่าเราเนี่ยพร้อมไปในระดับไหนแล้วก็อวัยวะเพศของเราเนี่ยเหมาะสมที่จะรับการแปลงเพศในแบบไหนหมอก็แนะนำเป็นแบบที่2นะคะคือการต่อกราฟนั่นเองค่ะซึ่งเอาผนังอัณฑะเนี่ยมาทำก็วันที่2นะคะวันนี้ก็มาพบคุณหมอจิตแพทย์นะคะก็แอบตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้จะผ่าแล้วนะคะวันนี้ก็มาเช็คว่าสภาพจิตใจเนี่ยพร้อมไหมนะคะว่าร่างกายเราเนี่ยพร้อมแล้วเมื่อวานแต่วันนี้มาตรวจสภาพจิตใจว่าพร้อมที่จะทำการผ่าตัดไหมนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาตรวจเลือดนะคะที่ชั้น2นะคะก็มาวัดเกล็ดเลือดแล้วก็วัดน้ำตาลในเลือดนะคะว่าจะมีผลอะไรกับการผ่าตัดไหมถ้าอยู่ในระดับที่ปริมาณปกติเนี่ยก็สามารถผ่าตัดได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเราไปตรวจกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็วันที่26แล้วนะคะเป็นวันผ่าตัดของเอสมอนนะคะก็หลังจากเมื่อวานที่เรามาตรวจสุขภาพนะคะมาหาจิตแพทย์แล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็ไปล้างเล็บมาแล้วนะคะทุกอย่างก็ต้องแบบว่าไม่มีสารเจือปนในร่างกายนะคะแล้วก็อดอาหารตั้งแต่7โมงเช้านะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาถึงที่โรงพยาบาล10โมงพอดีนะพอมากๆแล้วค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันว่าหลังผ่าตัดเอสมอนจะเป็นยังไงนะคะหลังผ่าตัดเสร็จนะคะพี่ก็จะได้มาพักอยู่ในห้องนี้นะคะก็ถ้าหากว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรพี่สามารถที่จะกดออดได้24ชั่วโมงเลยนะคะออดจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็หลังผ่าตัดมาพี่ก็จะมีให้น้ำเกลือแล้วก็จะมียาฆ่าเชื้อถ้าหากว่าปวดมากๆสามารถขอยาแก้ปวดได้ทุก4ชั่วโมงนะคะหลังผ่าตัดก็สามารถทานได้นะคะเป็นอาหารอ่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวทางโรงพยาบาลจะมาเสริมให้อีกทีนึงนะคะพี่พยาบาลนะคะผู้จาน่ารักมากพูดจาดีมากนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็คอยบอกทุกอย่างว่าต้องทำอะไรบ้างต้องเริ่มจากตรงไหนวันนี้จะเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วรู้สึกไงบ้างคะก็ตื่นเต้นวันนี้แบบตื่นเต้นแล้วก็แอบกลัวเล็กน้อยค่ะเพราะว่าแบบเป็นการผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นออกมาแล้วจะเป็นยังไงสอบถามจากทั้งพี่บูทั้งน้องโยชิแล้วก็พี่ๆทุกคนที่มีประสบการณ์ที่นี่นะคะว่าที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูแลยังไงบ้างเดี๋ยวพี่พยาบาลก็จะเข้ามาให้น้ำเกลือแล้วก็เตรียมพร้อมการผ่าตัดแล้วหลังผ่าเสร็จเอ็นวันจะรู้สึกยังไงกับการเป็นผู้หญิงครั้งแรกตอนนี้ก็อยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะก็กำลังจะเข้าไปผ่าตัดเนาะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเอสมอนจะเป็นยังไงบ้างฝากติดตามด้วยค่ะตอนนี้ก็ออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะก็ออกมาตั้งแต่ตอนตีหนึ่งแล้วตอนตีหนึ่งก็รู้สึกเจ็บๆปวดๆนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้สิบโมงแล้วก็รู้สึกว่าอาการเบาลงนะคะก็แบบเจ็บนิดๆแบบหน่วงๆค่ะก็ทนได้อยู่แล้วก็เมื่อเช้าคุณหมอก็เข้ามาเช็คนะคะมาตรวจแผลมาล้างแผลอาหารวันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูราเมงต้มยำนะคะของยาโยอิค่ะน่ากินมากแล้วก็ของว่างนะคะจะเป็นขนมปังน้ำส้มนะคะแล้วก็น้ำใบโบอุโบน่าทานมากๆขอตัวไปทานก่อนนะคะเมื่อเช้าคุณหมอได้มาตรวจแผลแล้วก็มาตรวจช่องทอดนะคะว่าเราอ่ะหายดีหรือยังนะคะก็ตอนนี้อาการเป็นปกติมากๆแล้วก็ได้เห็นอวัยวะเพศของตัวเองเป็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกแบบดีใจที่เป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วค่ะฟีลลิ่งนะคะคิดว่ายังอยู่ไหมก็จริงๆฟีลลิ่งมันเริ่มกลับมาตั้งแต่วันที่3วันที่4แล้วก็รู้สึกแบบแป๊บๆเสียวๆเวลาตอนที่ท่านพยาบาลเนี่ยมาทำแผลนะคะก็ทำให้รู้สึกแบบเรามั่นใจขึ้นที่แบบว่าอาการพักฟื้นเราไวขึ้นเส้นประสาทเราต่อไวขึ้นทำให้เรามั่นใจ 100% ว่าการผ่าตัดทีเนี้ยจะต้องครบสมบูรณ์แบบ 100% ทำให้เราชื่นใจค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็จะหัดเดินครั้งแรกนะคะตื่นเต้นมากๆแต่ก็มีพยาบาลนะคะคอยช่วยเมื่อกี้ก็แบบว่าคอยจับพยุงนั่งนะคะก็เด
ี๋ยวจะเริ่มก้าวแรกกันแล้วนะคะไปรอดูกันเลยค่ะก้าวแรกหิวมากนะคะทุกคนแบบตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าแบบจะหน้ามืดหรือเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนที่จะก่อนที่จะเดินเนี่ยพยาบาลก็จับเรานั่งก่อนนะคะเพื่อให้แบบว่าร่างกายเราค่อยๆแบบสมดุลก่อนเนาะไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปั๊บแบบเดินเลยอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะก็จริงๆก็ไม่ได้เจ็บเลยนะคะช่วงเวลาการเดินทุกอย่างแบบค่อนข้างที่จะปกติเกือบ 100% อย่างเอสมอนน่ะคิดว่าเกือบ 100% มากๆแล้วเพราะว่าเดินค่อนข้างสบายมากแล้วก็ขาไม่สั่นไม่เกิดอาการมึนหัวหรือหน้ามืดนะคะแต่ถ้าคนไหนเนี่ยเกิดอาการหน้ามืดก็จะมีพี่พยาบาลคอยอยู่แหละข้างๆนะคะไม่ต้องกังวลว่าเดินแล้วจะเจ็บไหมเลือดจะไหลไหมนะคะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นเลยสบายมากชิลมากค่ะทุกคนเย้ วันนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเป็นวันที่6แล้วจะได้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีพยาบาลมอบอุปกรณ์ให้ในการรักษาแผลดูแลแผลกลับบ้านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงไปเอาหมอนชั้นล่างกันใช้เวลานั่งนะคะในทุกเวลาเลยที่เราจะต้องนั่งนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อไม่ให้แผลเราเนี่ยเกิดการช้ำไปมากกว่าเดิมนะคะลงไปเอาหมอนกันเลยแล้วเราไปดูอุปกรณ์แรกกันเลยก็คือแท่งไดเลทนะคะแท่งไดเลทของเรามีทั้งหมด6ไซส์ด้วยกันนะคะเริ่มจากเบอร์0ไปเรื่อยๆนะคะก็เอาไว้สำหรับแย่งช่องคลอดของเราเองนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการตันหรือมีอาการปิดช่องคลอดใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็หมอนนะคะอันนี้ไว้สำหรับรองนั่งไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องพกหมอนอันนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยในระยะแรกเนาะก็ประมาณ1เดือนกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คนว่าอาการเจ็บปวดอยู่ไหมเพื่อไม่ให้แผลของเราเนี่ยเกิดการช้ำหรือการปริต่างๆนะคะตอนนี้ก็มีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วด้วยแล้วก็เราไปพักฟื้นต่อกันที่บ้านนะคะก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่คุณหมอนัดเพื่อทำการไดเลทนะคะว่าหรือว่าการแยงโมนั่นเองก็ตื่นเต้นมากๆกลัวมากว่าจะเจ็บไหมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปไดเลทชั้น3กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องแล้วนะคะก็เดี๋ยวมีคุณพี่พยาบาลนะคะมาช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยสอนในการไดเลทนะคะสวัสดีค่ะในห้องไดเลทนะคะก็จะมีอุปกรณ์ทำแผลต่างๆเช่นเซตไดเลทแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เราจะทำการไดเลทห้ามใครดูกระจกเพื่อเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวครับกับคนไข้จะได้ทำเองการใช้ไดเลทเนี่ยต้องมา1นิ้วแล้วก็ทางนิ้วด้วยเพราะเราจะเอานิ้วสอดก่อนทุกครั้งเวลาจะเอาแท่งไดเลทใส่เนาะเราจะดูว่าช่องของเราไปทางซ้ายทางขวาหรือข้างบนข้างล่างเนาะวันนี้นะคะตอนกลับไปบ้านให้ล้างแผล1ครั้งพรุ่งนี้ก็เริ่มทำไดเลทครั้งละ1ชั่วโมงเช้าบ่ายนะคะเอาที่คนไข้สะดวกนะ1ครั้งไม่ควรไดเลท2ชั่วโมงให้แค่ครั้งละ1ชั่วโมงนะคะการอัพไซส์ก็วันนี้เป็นเบอร์0ใช่ไหมคะแล้วก็1อาทิตย์ใช้เป็นเบอร์0ทางเช้าบ่ายวันที่8เริ่มอาทิตย์ใหม่ก็ใช้เบอร์0ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เบอร์1ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเป็นเบอร์1 1ชั่วโมงใช้ไปอีก1อาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ต่อไปก็เปลี่ยนเหมือนเบอร์0กับเบอร์1นะคะใช้มาถึงเบอร์แท่งที่6แล้วนะคะให้ใช้ไปตลอดเลยจนถึงประมาณ6เดือนถึง7เดือนนะคะเช้าบ่ายแล้วก็สำหรับการจะมีเพศสัมพันธ์ให้ไดเลทครบ6ถึง7เดือนก่อนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะค่ะก็เมื่อกี้นะคะก็ไดเลทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกเจ็บแต่ว่าจริงๆอ่ะเตรียมใจว่าจะเจ็บมากกว่านี้แต่พอทำก็รู้สึกแบบไม่ได้เจ็บเท่าที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแบบว่าสบายเพราะพยาบาลแล้วก็เป็นมือเบามากๆนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับเอสมอนอีกแล้วนะคะก็วันนี้มาโฟลว์อัพไปค่ะที่โรงพยาบาลกระมวลเนื่องจากครบรอบการผ่าตัดแปลงเพศ1เดือนเต็มนะคะก็เห็นพัฒนาการของตัวเองเนี่ยมาสักระยะแล้วนะคะเรื่องของการแผลที่ค่อนข้างที่จะยุบแล้วก็เริ่มกลับตัวไปเป็นของเหมือนของผู้หญิงมากขึ้นนะคะก็อย่างเช่นแคลมอะไรอย่างนี้ก็เริ่มแบบว่ายุบตัวลงนะคะจากที่ตอนแรกๆนี่ก็จะเกิดอาการช้ำหรือว่าการบวมมากขึ้นดังนั้นเนี่ยพอหลังจากครบรอบ1เดือนทุกอย่างก็เริ่มกลับเข้าที่นะคะเราก็ศึกษามาก่อนว่าก่อนที่จะมาครบ1เดือนเนี่ยระยะเป็นยังไงบ้าง นะคะในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกระมวลเนี่ยก็ให้ข้อมูลเนี่ยชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการ1สัปดาห์แผลเราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาครบรอบ1เดือนเนี่ยแผลเราอยู่ใน
ขั้นตอนแบบไหนนะคะซึ่งเราก็สามารถเช็คกับอวัยวะเพศของเราได้นะคะว่ารูปของเราอวัยวะเพศของเราเนี่ยตรงกับรูปที่เขาแจ้งเป็นระยะไหมนะคะก็ของเอสมอนเนี่ยตามระยะที่โรงพยาบาลกระมวลได้รีวิวไว้เลยค่ะหลังการผ่าตัดเนี่ยคุณพยาบาลก็เช็คต่อมรับรู้ความรู้สึกของเราตลอดเวลานะคะทั้งนั้นเนี่ยเราจึงมั่นใจตั้งแต่หลังผ่าตัดเสร็จแล้วว่าอวัยวะเพศของเราเนี่ยมีต่อมรับรู้ความรู้สึกที่เหมือนผู้หญิงอย่าง 100% ค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่เวลาเราแก้ผ้าออกมาแล้วส่องกระจกเราเป็นผู้หญิงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการใส่เสื้อผ้าหรือการออกไปข้างนอกเนี่ยทำให้เรามั่นใจในทุกๆก้าวที่เราก้าวเดินค่ะทำไมถึงตัดสินใจเลือกทำที่โรงพยาบาลกระมวล1เลยความสวยมี 100% แน่นอนนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยสวยมากๆมีองค์ประกอบครบค่ะแล้วก็เรื่องของการดูแลคุณพี่พยาบาลหรือคุณหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลเทคแคร์คนไข้ได้อย่างดีมากๆนะคะมีการดูแลของเราเนี่ยเกือบทุก1ชั่วโมงนะคะในการที่จะเข้ามาวัดความดันหรือมาถามอาการปวดของเรานะคะตลอดเวลาว่าเรามีการปวดมากน้อยแค่ไหนเพิ่มยาได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินทุกอย่างก็ดูแลอย่างดีมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าเที่ยงแล้วก็มีอาหารว่างด้วยนะคะแล้วก็อาหารเย็นค่ะทุกอย่างก็ค่อนข้างจะดูแลเราครบ3มื้อเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความสะอาดแน่นอนว่าโรงพยาบาลกระมวลเนี่ยมีความสะอาดดีมากๆนะก็เรื่องของการบริการดูแลเนี่ยแน่นอนตั้งแต่ก้าวมาที่โรงพยาบาลกระมวลนะคะก็มีพนักงานต้อนรับคอยกดลิฟต์ให้นะคะคอยแนะนำไปในห้องต่างๆชั้นต่างๆที่เราต้องการนะคะดังนั้นเนี่ยมั่นใจแน่นอนว่ามาโรงพยาบาลกระมวลเนี่ยครบจบในที่เดียวแน่นอนค่ะฝากถึงสาวๆทุกคนนะคะที่กำลังตัดสินใจนะคะที่จะแปลงเพศนะคะก็โรงพยาบาลกระมวลเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสาวๆทุกคนนะคะในเรื่องของการแปลงเพศที่สมบูรณ์ครบ 100% นะคะก็สาวๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถดูหรือสอบถามของเราได้ทางFacebook นะคะโรงพยาบาลกระมวลหรือเข้าไปดูรีวิวได้ในเว็บไซต์โรงพยาบาลกระมวลนะคะก็จะมีข้อมูลแนะนำทุกอย่างนะคะตามขั้นตอนที่ทุกคนต้องการนะคะแล้วค่ะสุดท้ายนี้ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจเอสมอนนะคะแล้วก็คอยติดตามวอล์กของเอสมอนมาตลอดนะคะก็วันนี้เนี่ยวอล์กมหากาพย์ของเราก็จะจบลงแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันครบแล้วนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะก็วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ